าวิกฤตค่ะเรือสินค้าลดต่ำสุดประวัติการทิ้งทะเลแดงใช้เส้นทางอื่นต้องจ่ายเพิ่ม 2.5 พันล้านดอลลาร์สื่อดังชี้การค้าโลกล่มสลายจากที่มีการรายงานโฆษกกองทัพฮูธีเยเมนแถลงการกองทัพจะร่วมต่อสู้กับชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาจนกว่าจะได้รับชัยชนะเหนืออิสราเอลขณะที่ก็มีการยึดเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์2ลำที่มีการขนส่งสินค้าไปให้อิสราเอลสำหรับเรือที่ถูกยึดค่ะคือเรือ MSC อลัญญาและเรือ MSC พาราเดียม3โดยเรือ2ลำนี้ค่ะปฏิเสธคำสั่งของกองทัพเรือเยเมนจึงถูกส่งข้อความเตือนโดยกองทัพได้มีการยิงด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรือ2ลูกใส่เรือจนเพลิงลุกไหม้ตามระเบียบเหมือนทุกครั้งขณะที่เว็บไซต์ท็อปวอลค่ะก็ได้มีการออกมารายงานถึงกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2566โดยระบุเนื้อหาว่าบริษัทเดินเรือเชิงพาณิชย์จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังละทิ้งการเดินเรือในทะเลแดงการเจรจาทางเรือผ่านคลองสุเอซลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการลดลงนี้ค่ะเกิน 30% ยิ่งไปกว่านั้นค่ะเรือเดินทะเลจำนวนมากที่สุดที่ปฏิเสธการเดินเรือในทะเลแดงมีความเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าไปยังอิสราเอลหรือจากอิสราเอลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการโจมตีเรือพาณิชย์ในกลุ่มฮูธีเยเมนThe Economist ค่ะมีการเปิดเผยว่าวิกฤตสุเอซครั้งใหม่กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและวิกฤตนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจนกับความกลัวของเจ้าหน้าที่ของเรือที่มีการส่งเรือไปยังทะเลแดงเนื่องจากกิจกรรมทางทหารของกลุ่มเยเมนจำได้ว่ากลุ่มฮูธีได้มีการประกาศสงครามกับอิสราเอลเนื่องมาจากการกระทำของพวกเขาต่อปาเลสไตน์กลุ่มนี้ค่ะยังมีการมุ่งเป้าไปที่เรือพาณิชย์ที่บรรทุกสินค้าไปหรือกลับจากอิสราเอลบับเอลเมนดาเป็นช่องแคบระหว่างแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับซึ่งโดยปกติแล้วประมาณ 12% ของการค้าโลกบางทีอาจเป็น 30% ของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกที่ผ่านกลายเป็นเขตห้ามเข้าในขณะที่กลุ่มฮูธีซึ่งมีฐานะอยู่ในเยเมนโจมตีเรือที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ให้การสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วแต่ตอนนี้ทุกอย่างรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการเช่น Merck และ Hapag Lloyd ได้มีการละทิ้งเส้นทางนี้ตอนนี้พวกเขาเข้าร่วมโดย Paradigm 3และ MSC บริษัทฝ่ายบริหารกล่าวว่าพวกเขาจะกลับเข้ามาขนส่งในทะเลแดงอีกครั้งเฉพาะเมื่อปลอดภัยแม้ว่าบริษัทดังกล่าวจะคิดเป็น 53% ของปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดในโลกก็ตามขณะนี้ผู้ขนส่งน้ำมันและของแข็งปริมาณมากทางทะเลเช่นธัญพืชถ่านหินและอื่นๆสามารถเข้าร่วมได้นอกจากนี้ค่ะ The Economist ยังมีการระบุอีกว่าตอนนี้บริษัทต่างๆต้องมีการใช้เส้นทางที่ยาวกว่ามากในการจัดทำสัญญาและผ่านแหลมของ Good Hope และนี่หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของการค้าโลกกลุ่มฮูธีค่ะมีขีปนาวุธต่อต้านเรือจำนวนมากรวมถึงขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการไกลถึง800กิโลเมตรขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกได้มีการคำนวณว่าปริมาณขนส่งทางเรือที่ลดลง1ใน3ของคลองสุเอซอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงวันเดียวและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครในโลกตะวันตกที่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะในวันเดียวกันบล็อกดิจิทัลอัปเดตก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความถึงหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลที่มีการรายงานโพลสำรวจความคิดเห็นพลเมืองน่าตกใจค่ะว่าข้อมูลเกี่ยวกับสงครามกับฮามาสกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเชื่อถือแค่ไม่เกิน 4% ส่วนอีกกว่า 96% ไม่เชื่อสิ่งที่ผู้นำอิสราเอลให้ข้อมูลกองทัพอิสราเอลค่ะมีการใช้เครื่องบินโปรยใบปลิวเหนือฉนวนกาซามีข้อความว่าฮามาสหมดกำลังขณะที่ฝ่ายฮามาสก็มีการปล่อยสื่อทางโซเชียลออกมาสวนทันทีว่านักรบของตนยังอยู่ย่างบาร์บีคิวฆ่าศึกในรถถังเมอร์คาวาหนังสือเยดิโอตโอรานอฟของอิสราเอลก็มีการแชร์ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอ้างว่าจากภาพวิดีโอกองพลน้อยอัลกาซามกองทัพฮามาสเผยแพร่ทางโซเชียลทหารอิสราเอลที่ถูกจับกุมคือพันตรีสำรองโทเมอร์ชโลโมมีราสังกัดกองพันวิศวกรรมที่710ทางการจึงมีการประกาศเสียชีวิตแล้วแต่แล้วค่ะทั้งฝ่ายของฮามาสก็ทำให้ผู้นำอิสราเอลหน้าแตกขัดความน่าเชื่อถือกลายเป็นตัวตลกมีการปล่อยข่าวลือสู่ประชาชนโดยมีการยืนยันว่าแค่ยึดอาวุธของเขาแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า
รัฐบาลอิสราเอลปล่อยข่าวปลอมโกหกเท่านั้นปัจจุบันนี้ค่ะชาวอิสราเอลมีการชมวิดีโอที่กองทัพปาเลสไตน์ปล่อยภาพจากโซเชียลมีเดียทำลายทหารและยานรบของกองทัพทำให้พวกเขาหวาดวิตกความน่าสะพรึงกลัวชาวอิสราเอลมีความมั่นใจข้อมูลจากฮามาสมากกว่าจากกองทัพหรือรัฐบาลช่วงหลังมานี้สำนักข่าวทั่วโลกค่ะจึงมีการประกาศข้อมูลจากปาเลสไตน์เป็นแหล่งที่อ้างอิงภาพและข้อมูลที่ถูกต้องกว่าการประกาศจากอิสราเอลที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีหลักฐานใดเลยอิสราเอลแจงนายพลและผู้บัญชาการเฉพาะกิจอังกฤษบุกชิงตัวเฉลยโดนฮามาสโจมตีเสียชีวิตมีทหารระดับสูงยศผู้พันและเรือเอกอีกกว่าร้อยจากวันนี้ที่บล็อกดิทอัปเดตค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกองทัพปาเลสไตน์ได้มีการสังหารทหารอิสราเอลระดับสูงกลุ่มหนึ่งราว8รายในสนามรบทางตอนเหนือของเขตกาซาหนึ่งในนั้นค่ะก็คือนายพลอิสฮักบินบาชิดผู้บัญชาการกองพลน้อยยัฟตาและอัลฟารานทั้งนี้รายงานยังระบุอีกว่ารวมทั้งพันโทโทเมอร์กรีนเบิร์กผู้บัญชาการกองพันที่13กองพลโกลานีจากประวัติค่ะมีความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งนับถือเป็นพ่อตาส่วนทหารอีกกลุ่มค่ะคือกองร้อยที่12กองพลโกลานีทหารทั้งกองร้อยถ้าเกิดว่ามีการจัดกำลังตามมาตรฐานก็จะอยู่ที่176นายที่มีการส่งเข้าไปรุกรานเขตกาซาถูกกองทัพปาเลสไตน์สังหารเกือบเกลี้ยง 98.3%เหลือรอดและก็บาดเจ็บเพียง3นายหรือ 1.7% เท่านั้นมีการประเมินกันว่าขณะนี้ทหารอาชีพอิสราเอลจากบรรดากองพลเทพหัวกะทิสูญเสียไปแล้วกว่า4กองพันกองพันละ704นายรวมกว่า 2,800 นายส่วนทหารที่สูญเสียเกินจากนี้ก็จะเป็นกำลังพลสำรองหรือว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็รวมถึงเป็นทหารรับจ้างต่างชาติล่าสุดข่าววันที่16ธันวาคมปี2566บล็อกดิทวอร์อัปเดตค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงความสูญเสียในการปะทะกันของ2ฝ่ายว่าอิสราเอลส่งกองทัพขนาดใหญ่อาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมของสหรัฐและทหารกองกำลังผสมเทพมากมายบุกรุกรานพื้นที่ระดับเทศบาลกาซารัฐปาเลสไตน์เพื่อนบ้านมาแล้ว70วันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะนักรบกางเกงวอร์มได้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเบื้องหน้าค่ะก็มีการแถลงข่มขู่เหมือนครั้งก่อนว่าชาวปาเลสไตน์ต้องยอมจำนนไม่เช่นนั้นอิสราเอลจะไม่หยุดจนกว่ากองทัพฮามาสจะถูกกำจัดทีวีช่อง13ของอิสราเอลค่ะมีการรายงานว่าในเบื้องหลังแล้วผู้นำอิสราเอลและนายกลันรัฐมนตรีกลาโหมมีการร้องขอเจรจากับพรรคฮามาสหลังจากที่สูญเสียทหารอย่างหนักในกองทัพโดยมีการเฝ้ารอข้อเสนอว่าสนใจข้อตกลงใหม่และเปลี่ยนเฉลยกองทัพอิสราเอลก็มีการประกาศว่ามีทหารในค่ายเมืองนีอามานคือเรียโทซาเมอร์ตาวกาซาโยธรรมฮาอิมและบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยตามคำขอของญาติทุกทหารฮามาสค่ะบุกจับตัวไปเป็นเฉลยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566แต่เขาก็ปลอดภัยดีในยามที่ถูกควบคุมตัวโดยกองทัพฮามาสต่อมาค่ะกองทัพอิสราเอลมีการบุกรุกรานกาซาก็ได้มีการสังหารทิ้งพวกเขาทั้ง3รายโดยไม่ตั้งใจเพราะความเข้าใจผิดว่าหน้าตาพวกเขาเป็นทหารฮามาสที่สุดช็อกก็คือกองทัพอิสราเอลมีการประกาศว่านายพลอเล็กซานเดอร์โทมัสผู้บัญชาการกองพันเฉพาะกิจพิเศษของอังกฤษอ้างว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซุปเปอร์เทพฝีมือดีที่สุดของอังกฤษในการบุกชิงตัวเฉลยศึกเขาและทหารระดับเทพกลุ่มหนึ่งค่ะถูกส่งเข้าไปอย่างเท่ค่ะเข้าไปรุกรานเขตกาซามีรายงานวันที่ผ่านมาขณะกำลังกู้ร่างเฉลยทหารอิสราเอลที่ถูกกองทัพอิสราเอลสังหารเพราะความเข้าใจผิดอยู่นั้นก็เกิดเหตุซ้อนขึ้นเมื่อทหารซุปเปอร์เทพอังกฤษรายนี้ถูกทหารฮามาสนักรบกางเกงวอร์มโดนเป่าจนเป็นปุ๋ยสิ้นชื่อทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดของกองทัพอิสราเอลทางการอิสราเอลค่ะมีการรายงานแบบอ้อมแอ้มว่ามีทหารระดับสูงที่ถูกกองทัพปาเลสไตน์สังหารในกาซาคือพันเอก5รายพันโท8นายพันตรี43นายร้อยเอก41นายร้อยโท11นายแต่สถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลมีการรายงานถึงความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติการรุกรานภาคพื้นดินเข้าไปในรัฐเพื่อนบ้านและการสูญเสียจำนวนทหารอย่างมหาศาลแต่การปกปิดจำนวนแท้จริงไว้ความจริงคือเลวร้ายลงเรื่อยๆยาอีนลาปิดผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาของอิสราเอลก็มีการถล่มรัฐบาลว่า
นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566และไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปทหารของเราเสียชีวิตมากมายทุกวันเขาโวยวายออกสื่อว่าในท่ามกลางสงครามอันปวดร้าวขมขื่นย่ำแย่ขนาดนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังคงเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อคำโกหกต่างๆไม่ยอมรับความจริงและยังสร้างความเกลียดชังของผู้คนต่อไปชาวทานอิสราเอลกว่า 4,000 มีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสขณะที่วอร์รูมจูอัลดิกโดนถล่ม4 VIP เสียชีวิตอยู่กองพันเดลต้าสหรัฐจากที่มีการรายงานถึงกองทัพปาเลสไตน์ในกาซาได้มีการสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองและการทหารให้กับอิสราเอลอย่างรุนแรงเมื่อกองทัพค่ะยอมรับว่ามีนายทหารบุคคลสำคัญ10นายถูกสังหารหมู่และบาดเจ็บ21นายในการโจมตีครั้งเดียวรัฐมนตรีกลาโหมแกนส์ยอมรับว่าการส่งทหารบุกรุกรานเข้าไปในดินแดนเขตกาซามีการสู้รบดุเดือดอิสราเอลกำลังจ่ายราคามหาศาลสำหรับสงครามงานศพของทหารจัดแบบนอนสต็อปไม่มีวันหยุดที่ฮือฮาในสังคมอิสราเอลมากที่สุดก็คือการถูกสังหารของพลตรียิซักเบนบาชิตผู้บัญชาการกองพลน้อยกลนีฉายานักสู้ในตำนานเขาและลูกน้องหลายนายค่ะถูกยิงด้วยขีปนาวุธขณะอยู่ในรถหุ้มเกราะทุกนายถูกไฟย่างไม่มีใครรอดรายถัดมาค่ะคือพันเอกชาลอมฮาการีน้องชายของนายพลเดนิเอลฮาการีโฆษกกองทัพอิสราเอลคนดังที่แถลงข่าวทุกวันและเคยบุกโรงพยาบาลอัลซิฟาโฆษณาชวนเชื่อว่าอุโมงค์ฮามาสแต่กลับเป็นอุโมงค์เก่าของอิสราเอลที่เคยสร้างเอาไว้เองล่าสุดวันที่17ธันวาคมค่ะปี2566โปรติดเวอร์อัปเดตก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อความถึงสถานการณ์ของกำลังพลที่สูญเสียอีกว่าตามบันทึกเกือบ 1,000 ปีของชาวยุโรปขับไล่ชาวยิวมากถึง40ครั้งให้ย้ายออกจากประเทศของตนกระจายไปทั่วทวีปจนถูกกองทัพเยอรมนีสังหารล้างเผ่าพันธุ์ไป6ล้านรายต่อมาค่ะปี2490อังกฤษสหรัฐมีการตั้งรัฐอิสราเอลบนดินแดนอาหรับปาเลสไตน์จากนั้นก็มีการอพยพชาวยิวจากยุโรปมาอยู่ในรัฐอิสราเอลและต่อมาชาวยิวก็ได้มีการส่งพลเมืองไปเป็นบุคคล2สัญชาติในสหรัฐและยุโรปเป็นจำนวนมากล่าสุดโทมัสปอเตสส.ส.ฝรั่งเศสเผยว่าทหารอิสราเอลมากกว่า 4,000 นายที่รุกรานเขตกาซาชิงดินแดนปาเลสไตน์มีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสพวกเขาทั้งหมดต้องถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในเขตกาซาตามกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสกำหนดว่าผู้ถือสัญชาติฝรั่งเศสไม่สามารถทำงานให้กับกองทัพของต่างประเทศได้และต้องถูกเพิกถอนสัญชาติทันทีกองทัพอิสราเอลประกาศพบร่างผู้เสียชีวิตปริศนาไม่ทราบสาเหตุของเอลิยาฮูเอริยาชาวอิสราเอลและมีสัญชาติที่2เป็นฝรั่งเศสหัวหน้าแผนกซอฟต์แวร์บริษัทเบกาซัสในเทลอาวีฟและเป็นมันสมองเบื้องหลังผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมสอดแนมเบกาซัสของอิสราเอลที่หน่วยข่าวกรองหลายชาติใช้ข่าวที่สั่นสะเทือนกองทัพอิสราเอลเมื่อกองพันอัลกาซามกองทัพฮามาสได้มีการโชว์ภาพวิดีโอความเหนือกว่าโจมตีค่ายย่อยทหารเมืองจูอัลดิกทางตอนกลางของกาซามีการลุยสังหารทหารอิสราเอลในเต็นท์รวดเดียวหมด10นายและทำการยึดปืนแล้วจากไปแต่ที่เจ็บปวดอย่างยิ่งยามกองทัพอเมริกันและอิสราเอลคือกองทัพฮามาสได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้อัดเข้าไปในห้องบัญชาการรบวอลลูมทางทหารในเมืองจูอัลดิกผลก็คือทำให้บุคคลสำคัญ VIP ทหาร4นายถูกสังหารซึ่งเป็นทหารหน่วยข่าวกรองเทพฝีมือดีอันดับโลกในกองพันเดลต้าของกองทัพอเมริกันรวมถึงผู้บัญชาการปฏิบัติการภาคสนามของกองทัพอิสราเอลอีก3นายทำเอาสหรัฐถึงกับอ้าปากค้างมีเรื่องช็อกกว่านั้นอีกเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลจากโรงพยาบาลทุกแห่งในอิสราเอลผลเฉพาะจากสงครามยอดของทหารอิสราเอลและทหาร2สัญชาติรวมถึงทหารรับจ้างมหาเทพมียอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกว่า 22,960 รายโดยแยกเป็นเสียชีวิต 4,836 รายบาดเจ็บ 18,124 รายสาหัส 1,113 รายพิการ 2,719 รายและได้รับการรักษาทางจิตฟันเฟือน 3,145 รายจำนวนมากกว่าคราวสงคราม6วันกับชาติอาหรับคาดว่าสงครามแท้จริงกับฮามาสอาจยังไม่เริ่มต้นเมื่อประเมินกลยุทธ์ที่มุ่งเด็ดผู้บัญชาการกองทัพจำนวนมากมากมายทุกวันแบบนี้ย่อมเป็นแผนเด็ดสายบังคับบัญชาให้อ่อนแอระส่ำระสายไปทั้งระบบ
อีก1เดือนกองทัพอิสราเอลจะยับเยินกว่านี้ทวีคูณถ้าอิสราเอลยังไม่รีบถอนทหารออกไปทั้งหมดจากเขตเวสต์แบงค์และกาซาก็จะสายเกินแก้ในการจัดเตรียมทัพตั้งรับการโจมตีทางเหนือและใต้พร้อมกันและนี่อาจจะเป็นสงครามยิวและปาเลสไตน์ครั้งสุดท้ายในศตวรรษนี้ที่จะต่อสู้กันในกรุงเยรูซาเล็มแน่นอน